วัสดีค่ะชื่อตองกมลวรรณชื่อนางกูลค่ะเป็นสถาปนิกของ CPAC 3D Printing Solution ค่ะก่อนที่จะมารู้จัก CPAC 3D Printing นะคะเราต้องมารู้จักคำหนึ่งก่อนก็คือคำว่า Digital Fabrication Digital Fabrication คืออะไรมันก็คือกระบวนการการสร้างชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ถูกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่ออกแบบและผลิตชิ้นงานถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ซึ่ง 3D Printing ก็คือหนึ่งใน Digital Fabrication ค่ะ 3D Printing นะคะก็เหมาะกับงานออกแบบทุกประเภทที่สามารถขึ้นรูปในคอมพิวเตอร์ภายใต้ข้อจำกัดของ 3D Printing ได้และนอกจากนี้ค่ะถ้าน้องๆเคยได้ยินชื่อซาฮาฮาดิดหรือว่าแฟรงค์โอแกลลี่จริงๆแล้ว 3D Printing เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำให้งานประเภท Deconstruction Design หรือว่า Paradigm Design สามารถเป็นจริงได้ง่ายขึ้นค่ะข้อจำกัดของ 3D Printing นะคะหลักๆเลยคือความลาดเอียงซึ่งมีข้อจำกัดอยู่ประมาณ 15-20 องศาค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ถือเป็นข้อจำกัดอย่างเดียวนะคะแต่ถือเป็นความท้าทายของผู้ออกแบบด้วยที่จะสามารถออกแบบรูปทรงที่มีเอกลักษณ์และสวยงามสามารถดึงศักยภาพของเครื่อง 3D Printing ออกมาได้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวค่ะสำหรับไซส์ reference นะคะในช่วงแรกๆของ 3D Printing ก็จะเป็นชิ้นงานขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นพวก Street Furniture หรือว่า Pavilion นะคะโดยเริ่มจาก Street Furniture ออกแบบโดยคุณอานนท์ไพโรจน์แล้วก็ Pavilion เล็กๆที่งานอาสาของ Super Machine ค่ะซึ่งต่อมาปีที่แล้วนะคะเรามีเครื่องปรินท์ขนาดใหญ่เราก็เลยสามารถปรินท์งานอาคาร Co-working Space ที่สระบุรีโดยเป็นการปรินท์ออนไซต์ครั้งแรกค่ะในปัจจุบันนะคะมีร้านกาแฟขนาดเล็กคาเฟ่อเมซอนที่บางซ่อนและพุทธมณฑลสาย3ค่ะสำหรับข้อดีของ 3D Printing นะคะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการออกแบบโดย 3D Printing สามารถเปิดโอกาสให้นักออกแบบใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ทั้งในรูปแบบฟรีฟอร์มหรือว่าพารามาติกดีไซน์นะคะส่วนข้อ2คือเรื่องของการก่อสร้าง 3D Printing เนื่องจากมันเป็นเครื่องจักรค่ะมันสามารถลดปริมาณแรงงานในไซต์งานและสามารถลดอันตรายที่เกิดขึ้นในไซต์งานก่อสร้างได้ด้วยค่ะข้อ3นะคะเรื่องสิ่งแวดล้อม 3D Printing เป็นเครื่องจักรแบบ Additive Manufacturing ซึ่งเริ่มต้นจากไม่ได้มีวัสดุใดๆและใส่วัสดุเพิ่มขึ้นทีละนิดทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถใส่วัสดุรีไซเคิลเข้าไปด้วยได้ค่ะจากแนวคิด CPAC Green Solution ล้ำเปลี่ยนโลกนะคะคำว่าล้ำในที่นี้นะคะคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างใส่ใจในทุกคุณค่าของทุกสิ่งค่ะซึ่งมันไม่ใช่การนำเทคโนโลยีมาสร้างโลกที่ทันสมัยและสุดท้ายก็กลายเป็นขยะและภาระต่อคนรุ่นหลังแต่คือการนำนวัตกรรมมาสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อโลกที่งดงามให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะBIM Object นะคะก็คือส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม BIM ที่เปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นและถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในเรื่องของขนาดและรูปลักษณ์นะคะสำหรับ 3D Printing นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์และบ้านสำเร็จรูปขนาดเล็กนอกจากนี้ยังสามารถขึ้นรูปทรงได้อิสระตามจินตนาการด้วยค่ะ